เกษตรศาสตร์ VC VS Diamond Food Fight Chef Air Force ศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2022-23 สัปดาห์ที่5การแข่งขันในวันที่2ผลปรากฏว่าทัพนักตบ Diamond Food ต่างคว้าชัยได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงเช่นเดียวกับทัพลูกยางหนุ่มกกุฎคาบาน่าศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2022-23 สัปดาห์ที่5แข่งขันกันที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยวันเสาร์ที่17ธันวาคม2565เป็นการแข่งขันในวันที่2ซึ่งมีเกมการแข่งขัน3คู่ในเวลา 12:00 น. 15:00 น. และ 18:00 น.เกมคู่แรกเป็นการแข่งขันในประเภททีมชายเกษตรศาสตร์ VC ทีมอันดับ5ที่ชนะ2แพ้2ในชุดเขียวลงสนามพบกับ Diamond Food Fight Chef Air Force ทีมอันดับ4ที่ชนะ3แพ้1ในชุดขาวโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นทีมนักตบหนุ่ม Diamond Food ที่โชว์ความแข็งแกร่งเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แบบขาดลอย 3-0 เซต 25-15 25-13 25-16 เก็บชัยชนะเป็นนัดที่4ส่งผลให้ตอนนี้มี11แต้มขยับรั้งรองจากฝูงของตารางสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2022-23 ในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้จะมีการแข่งขัน3คู่ดังนี้ 12:00 น.ทีมหญิงสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคพบแก่นนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC 15:00 น.ทีมชายพิษณุโลก VC พบนครราชสีมาคิวมินซี VC 18:00 น.ทีมหญิงนครนนท์พบนครราชสีมาคิวมินซี VC โดยแฟนลูกยางสามารถรับชมเกมการแข่งขันกันได้แบบฟรีๆครบทุกคู่ตลอดทั้งฤดูกาลทางช่อง 3D Volleyball ผ่านแอปพลิเคชันเว็บไซต์และกล่อง 3D TV ที่ 3D ที่นี่ที่เดียว